เดี๋ยวจะเนี่ยจะคุยกับท่านภูมิธรรมเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้เองมีข่าวเป็นระยะว่าท่านพี่ก็อยากจะขอร้องน้องๆนิดหนึ่งนะคะพี่พูดหลายครั้งแล้วพี่ไม่สนแต่ข่าวก็พยายามจะบอกว่าพี่เสนอตัวสมัครก็เดี๋ยวต้องถามท่านภูมิธรรมว่าพี่ไม่เคยเสนอตัวที่จะขอสมัครดังนั้นเนี่ยพี่ยังยืนยันนะคะว่าขณะนี้เนี่ยพี่ก็ได้ถอยจากการเมืองเยอะพอสมควรเพื่อมาทำงานบุญเป็นเวลาเกือบ2ปีแล้วนะคะที่ได้ขอเวลาที่จะมาทำการบูรณะสถานที่ประสูติให้จบนะคะแล้วก็ได้ประกาศที่จะขอไม่รับตำแหน่งใดๆตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้วนะคะแล้ววันนี้เนี่ยงานพี่ก็ยังไม่จบนะพี่ก็ขอเว้นวรรคตัวเองต่ออีกนิดนึงนะคะเพื่อที่จะขณะนี้ก็ไม่ได้ยุ่งการเมืองอะไร อยากจะทำเรื่องงานศาสนาเนี่ยในงานบูรณะสถานที่ประสูติแล้วก็โครงการในการนำศาสนาแล้วก็นำคุณธรรมกลับสู่สังคมไทยเนี่ยให้จบซะก่อนนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ได้มีปัญหาใดๆแล้วก็ให้ทำความเข้าใจกันด้วยว่าเวลาส่วนใหญ่พี่เนี่ยตอนนี้พี่ก็ไปทำเรื่องศาสนาพี่ก็ถอยห่างการเมืองมาเยอะแล้วนะคะขณะนี้เนี่ยไม่จําเป็นอะไรก็ไม่ค่อยได้เข้าไปยุ่งการเมืองเลยนะคะไม่ได้มายุ่งเลยดังที่เห็นฐานเสียงทางกทมส่วนต้องยอมรับว่าเป็นฐานค่อนข้างที่จะมีบทบาทสําคัญตรงนี้ถ้ามีการขอร้องให้เพิ่มฐานเสียงด้วยไม่ต้องมาขอร้องอะไรหรอกค่ะนี่เราก็เนี่ยเข้ามาคุยงานกันอยู่แล้วนะคะเข้ามาคุยงานกันอยู่แล้วไม่ใช่เป็นปัญหาอะไรแต่เพียงแต่ว่าขณะนี้เนี่ยพี่เนี่ยไม่ค่อยได้ยุ่งการเมืองแล้วก็อาจจะไม่ใช่ไม่ได้เข้ามาทำงานการเมืองนานละก็อาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในยุทธจักรละสนิมขึ้นละอยากจะให้ไปช่วยหาเสียงสสเนี่ยสนับสนุนเขาสนับสนุนอยู่แล้วนะคะก็เป็นเขาเคารพมติพรรคอยู่แล้วล่ะค่ะนะไม่ใช่เกี่ยวกับพี่หรอกเขาเคารพมติพรรคอยู่แล้วนะคะแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาอาจจะฟังเสียงสะท้อนมาหรือมีความรู้สึกอย่างไรเนี่ยพรรคก็เป็นประชาธิปไตยก็ต้องฟังเสียงเมื่อฟังเสียงแล้วมีมติอย่างไรก็ไม่เห็นมีใครมีปัญหาเนี่ยนะคะก็ไม่เห็นมีใครมีปัญหานะคะก่อนหน้านี้เคยพูดกับคุณพงษ์สภัทรไหมเคยเจอกันอยู่บ่อยๆค่ะก่อนหน้าที่จะสมัครก่อนหน้าที่จะมีข่าวก็เคยมีโอกาสร่วมงานกันนานมาละนะคะรู้จักกันอยู่แล้วก็เรื่องเป็นพิเศษคงไม่เป็นพิเศษแต่เราก็มีสิ่งที่เรามองเห็นในบางเรื่องก็ได้แนะนำไปบ้างนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็ดีอยู่แล้วได้มีการวางแผนเตรียมงานที่ดีอยู่แล้วนะคะจะเดินช่วยอันนี้ก็เดี๋ยวต้องดูนั่นนิดหนึ่งอย่างที่บอกว่าถึงไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่พี่เนี่ยจะไม่ค่อยได้แหมรู้สึกอย่างนี้เดี๋ยวเจอกันหลังกล้องดีนะอย่างนี้เดี๋ยวเจอกันหลังกล้องดีไหมแต่ไม่เจอนานรู้สึกแซวพี่คืออย่างนี้พี่เองเนี่ยขณะนี้อย่างที่บอกพี่พูดหลายรอบแล้วพี่ก็ถอยจากการเมืองมาทำเรื่องศาสนาเยอะพอสมควรดังนั้นเนี่ยก็ไม่อยากให้เหมือนกับว่าเราไปกลืนคำพูดตัวเองก็คืออ่ะไหนผมจะทำแล้วมายุ่งการเมืองอีกนั้นก็จะทำในเต็มที่ในเวลาที่มีแต่เวลาส่วนใหญ่ก็ต้องไปทำเรื่องที่ได้ประกาศเอาไว้นะคะดังนั้นไม่มีปัญหาอะไรไม่ต้องไปกังวลอะไรนะคะแล้วก็พี่ก็ยืนยันว่าพี่พูดหลายทีถ้าไปย้อนเทปถ้าในทางกลับกัน อยู่ๆพี่มาทำงานอีกมารับตำแหน่งอีกคุณก็จะบอกว่าเอาไหนประกาศเดือนพฤศจิกาว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาว่าไม่รับตำแหน่งแต่พอไม่เอาอะไรก็จะบอกว่าทำไมไม่มารับตำแหน่งมันก็เลยพี่เลยลำบากก็ต้องขอว่าพี่ยึดตามคำพูดพี่เดิมแล้วกันพี่เคยประกาศไว้ได้แต่พฤษภาไปแล้วนะคะว่าพี่ถอยการเมืองมาเกือบ2ปีละแล้วก็ขอทำงานเรื่องศาสนาแล้วก็โดยเฉพาะโครงการที่พี่ทำเนี่ยคือโครงการเอา
เอาศาสนาแล้วก็เอาคุณธรรมกลับสู่สังคมไทยเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมระยะยาวมันไม่จำเป็นว่าพี่ต้องมีตำแหน่งอะไรนะคะในพื้นที่ในฐานะที่คุณกทม.ไม่ได้คุมแล้วเดี๋ยวนี้ประเมินว่าตัวคุณไม่ได้คุมแล้วในฐานะที่ยังคีอยู่กับกทม.มานานเนี่ยตรงนี้เนี่ยประเมินว่าโอกาสมีมากน้อยก็มีโอกาสค่ะมีโอกาสมีโอกาสแน่นอนเพราะว่าก็เป็นคนที่รู้จักเป็นที่รู้จักอยู่แล้วมีผลงานแล้วก็เรียกว่าวันนี้เนี่ยการอาสาตัวเข้ามาก็มีจุดแข็งนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของยาเสพติดที่เป็นปัญหาหลักของพื้นที่ในกรุงเทพเป็นอย่างหาเสียงของกทม.เองเนี่ยถ้าเทียบกันระหว่างประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยเนี่ยเรายังต่างอยู่มากหรือมีจุดจอดก็ต้องพยายามทำงานพิสูจน์ตัวเองล่ะค่ะก็ต้องให้ประชาชนเนี่ยได้เห็นถึงความจริงใจถึงความตั้งใจแล้วก็พิสูจน์ตัวเองนะคะอันนี้ก็เป็นความพยายามที่ทุกคนที่อาสาจะต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองอย่างสกสขเนี่ยจะมีบางส่วนที่ไม่เต็มที่ในการช่วยไหมคะไม่มีหรอกค่ะไม่มีหรอกค่ะก็ไม่เห็นมีใครไม่เต็มที่เดี๋ยวถามผู้อำนวยการเลือกตั้งดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าใช่ครับยืนยันนะยืนยันตามที่ไหนว่าว่าที่คุณหญิงมาร่วมประชุมวันนี้จะสามารถขบข่าวกระแสข่าวเรื่องของการแย่งบอกว่าก็ถ้ามันขึ้นอยู่กับสื่ออะค่ะว่าจะเห็นยังไงพี่ก็คงมีหน้าที่ทำได้แค่พูดข้อเท็จจริงให้นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าในเมื่อสิ่งที่มันไม่มีปัญหาเนี่ยทำจะไปสร้างเป็นประเด็นปัญหาเนี่ยมันก็อาจจะไม่เกิดประโยชน์อะไรนะคะ